จับตาการประชุมครม.วันนี้นะครับพิจารณาแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ครับเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นการบริโภคและลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับประชาชนการประชุมครม.วันนี้กระทรวงต่างๆที่ได้ข้อสรุปรายละเอียดมาตรการของขวัญปีใหม่แล้วก็จะเสนอให้พิจารณาโดยในส่วนของกระทรวงการคลังเสนอมาตรการทางภาษีคือช้อปดีมีคืนเปิดให้นำค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาทแบ่งเป็นวงเงินซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ใบกำกับภาษีตามปกติไม่เกิน 30,000 บาทและเพิ่มเติมสำหรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อีก 10,000 บาทเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2566รายการที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ได้เป็นค่าซื้อสินค้าและบริการเหมือนที่ผ่านมายกเว้นค่าซื้อสุราเบียร์วายยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์ค่าที่พักโรงแรมค่าไกด์นำเที่ยวค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตค่าเบี้ยประกันส่วนคนละครึ่งเฟส6รัฐมนตรีคลังออกมาส่งสัญญาณก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นไม่จำเป็นต้องมีมาตรการลักษณะนี้จะต้องรอดูผลครม.ว่าจะตัดสินใจอย่างไรนอกจากนี้ยังมีมาตรการขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในประเทศเหลือลิตรละ20สตางค์จากเดิมจะสิ้นสุด31ธันวาคมนี้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลดค่าครองชีพด้านการเดินทางให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารสูงเกินไปรวมถึงมาตรการภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องรอดูว่าจะขยายเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่จะสิ้นสุด31ธันวาคมนี้ออกไปอีก1ปีหรือไม่โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% ลดค่าธรรมเนียมการจำนองจาก 1 เหลือ 0.01% ครอบคลุมที่อยู่อาศัยใหม่และมือ2ทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดอาคารพาณิชย์และห้องชุดด้านกระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการ New Year Grand Sale 2023โดยร่วมมือกับเอกชนนำสินค้าและบริการจำเป็นลดราคามากกว่าปกติตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม66เพื่อลดภาระประชาชนในเทศกาลปีใหม่ยาวถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้า